สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราพาทุกท่านไปที่ Meeting Water Sport Parade ครับพาทุกท่านชมสระว่ายน้ำแห่งนี้ครับสระว่ายน้ำรูปป่ากับชื่อภาษาเวียดนามก็คือคุงเดอเทาดุยงอกนะครับชื่อภาษาเวียดนามไม่ต้องสนใจนะครับผมพูดมั่วนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับก็สระแห่งนี้เป็นสระรูปป่าครับจะเห็นได้เลยครับว่าเป็นสระว่ายน้ำที่เขาออกแบบเป็นรูปป่าครับมี2ฝั่งครับฝั่งกระโดดน้ำกับฝั่งสระว่ายน้ำนะครับก็เมื่อเราเดินเข้าไปเนี่ยทางเดินเข้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดินเข้าไปเนี่ยเราก็จะเจอโถงกว้างๆนะครับซึ่งจะแบ่งสระออกเป็น2ฝั่งนะครับก็จะเป็นสระฝั่งกระโดดน้ํากับฝั่งสระน้ําครับตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นรีเซพชันแบบนี้นะครับตอนช่วงซีเกมเขาก็จัดเป็นรีเซพชันอันนี้เป็นห้องประชุมนะครับซึ่งก็พวกกรรมการอาเซียนก็จะมาคุมกันตรงนี้ครับอันนี้เป็นห้องเพลสนะครับซึ่งไม่มีใครใช้นะครับก็เป็นบันไดขึ้นครับมี3ชั้นนะครับเราก็สามารถเดินขึ้นบันไดทางนี้ได้เลยนะครับก็ประชุมกันอยู่ครับทีมงานของสมาพันธ์ว่ายน้ำอาเซียนครับเดินเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นโถงกว้างๆครับฝั่งสระว่ายน้ำเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นทางหางปลานะครับก่อนนักกีฬาก็จะเข้าทางด้านอีกฝั่งหนึ่งนะครับมีสกอร์บอร์ดนะครับฝั่งที่เรายืนถ่ายเนี่ยเป็นฝั่งผู้ชมนะครับนี่มองออกจากชั้น3ออกไปด้านนอกนะครับแล้วก็มองลงไปข้างล่างนะครับก็เนื่องจากมี3ชั้นเนี่ยก็เขาก็จะมีลิฟต์บริการด้วยนะครับมีลิฟต์บริการด้วยนะครับสำหรับสระว่ายน้ำแห่งนี้นะครับทางขึ้นก็มีหลายด้านนะครับมีทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านสระวอร์มกันบ้างครับก็จะมีสระวอร์มอยู่ทางด้านนอกด้วยนะครับก็เป็นสระ50เมตรเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีสระเล็กในร่มตรงนู้นด้วยอีกนิดนึงนะครับนี่ก็เป็นสระ50เมตรนะครับนักกีฬาสามารถมาใช้วอร์มได้ครับอุปกรณ์อะไรเนี่ยก็มาตรฐานเลยครับคล้ายๆกับด้านในสระแข่งนะครับถ้าสระซ้อมนะสระแข่งปิดแล้วเนี่ยสามารถมาใช้สระซ้อมเนี่ยวอร์มได้นะครับเมื่อเราอยู่ในโถงเนี่ยเราต้องเปิดประตูเข้าไปนะครับสระว่ายน้ำก็จะเปิดประตูแล้วก็เปิดเข้าไปอย่างนี้เลยครับก็จะมีประตูกั้นนะครับสระก็จะโค้งลาดลงข้างบนเนี่ยเป็นท่ออากาศนะครับเป็นท่ออากาศซึ่งจะปล่อยอากาศทำให้ด้านในไม่ร้อนครับเพราะสระนี้เนี่ยไม่มีพัดลมนะครับความจุก็ 2,000 ถึง 4,000 คนนะครับก็ดูประมาณจากสายตาเนี่ยน่าจะ 2,000 มากกว่า 4,000 นะครับและผู้ชมเนี่ยก็แน่นทุกวันด้วยนะครับก็ซีเกมครั้งนี้เนี่ยมุมกล้องเนี่ยก็มีแค่เครนกับกล้องที่ตั้งอยู่บนพื้นนะครับทำให้มุมกล้องอาจจะไม่ดีเหมือนที่ปี2019ครับตรงนี้เป็นที่นั่งของผู้สื่อข่าวครับเพรสนะครับเป็นที่นั่งของผู้สื่อข่าวแล้วก็ด้านล่างของผู้สื่อข่าวเนี่ยก็จะเป็นโซนของนักกีฬาครับนักกีฬาก็จะนั่งตรงนี้ตามที่เราเห็นที่ถ่ายทอดสดนะครับก็จะมีขอบสระนะครับก็ตรงนี้จะเป็นบล็อก VIP ครับตรงกลางนี่จะเป็นที่นั่งพวก VIP นะครับกั้นไว้ให้นักกีฬาเลยก็พวก VIP นะครับฝั่งนู้นเนี่ยก็เป็นจุดรับเหรียญนะครับมีแบ็คดรอปจุดรับเหรียญแล้วก็เป็นห้องคอนโทรลต่างๆครับห้องกรรมการห้องทำระบบต่างๆนะครับก็ด้านหน้านี่ก็จะมีจุดขายของที่ลึกด้วยครับเดี๋ยวขายของที่ลึกเนี่ยเดี๋ยวเรารีวิวเป็นชิ้นๆให้นะครับอันนี้ตุ๊กตาล้มลุกนะครับแล้วก็มีปากกาครับที่ล้างมือนี่ครับตุ๊กตาล้มลุกแล้วก็ปากกาพวงกุญแจนะครับพัดนะครับแล้วก็ไฟแช็กซิปโป้เนี่ยล้มลุกครับตัวนี้ครับแล้วก็เสื้อครับเสื้อก็มีทั้งโปโลแล้วก็คอกลมนะครับนี่ก็เป็นร้านของที่ลึกด้านหน้านะครับซึ่งสระแห่งนี้น่ะเต็มทุกวันนะครับนี่ดูภาพนะครับภาพแฟนๆทยอยออกจะเห็นเลยครับว่าความนิยมของกีฬาว่ายน้ำในเวียดนามสูงขนาดไหนนะครับนี่ออกไปตั้งเยอะแล้วนะครับนี่ชุดสุดท้ายนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ